ดิเลกพอดแคสต์ Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์ใน EP ีที่41ของพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเลกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายของศึกเลือกตั้งใหญ่ปี2566 พักไหนจะสามารถเข้าชิงที่นั่งในสภาและจัดตั้งรัฐบาลได้พักไหนจะสอบตกการแตกขั้วของพักการเมืองบางพักจะส่งผลให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างไรและการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าประเทศไทยได้หรือไม่ดีเล็กพอดแคสต์ใน EP นี้จะพาคุณผู้ฟังมาวิเคราะห์ภูมิทัศน์การเมืองไทยและการเลือกตั้งของไทยในช่วงที่ผ่านมาว่ามีปจัจจัยใดบ้างที่อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญรวมถึงปัจจัยสําคัญที่กําหนดผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ กับรองศาสตราจารย์ดกตรประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในตอนภูมิทัศน์การเมืองไทยเลือกตั้ง66ครับสวัสดีครับอาจารย์ก่อนอื่นขอเริ่มที่การทําความเข้าใจภูมิทัศน์การเมืองไทยหลังยุบสภาจนมาถึงการเลือกตั้งในครั้งนี้ว่าเราควรเข้าใจบริบทมันอย่างไรบ้างครับต้องเข้าใจว่าจริงๆตอนนี้การเมืองไทยก็เปลี่ยนไปมากแล้วใช่ไหมครับจากช่วง 4ปีที่ผ่านมานะครับที่รัฐบาลบริหารรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารประเทศมาครบ4ปีเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรต่างเกิดขึ้นมากมายนะครับดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการเลือกตั้งภายใต้บรรยากาศที่มันไม่เหมือนเดิมนะครับและภูมิทัศน์ทางการเมืองที่ที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับประการแรกเลยก็คือคนตื่นตัวทางการเมืองสูงมาก และคนคาดหวังนะครับกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากนะครับกระทั่งเป็นไปได้ว่าก็จะมีคนไปใช้สิทธิ์เนี่ยเยอะกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมานะครับประการที่สองเองเราก็อย่าลืมว่านะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั่วโลกเกิดโควิดแล้วโควิดมันมากระทบกับประเทศไทยด้วยนะครับฉะนั้นไอ้ปัญหาเรื่องนะครับเ,เศรษฐกิจเรื่องความเดือดร้อนของคนนะครับ เรื่องหลายๆเรื่องเรื่องการศึกษาเรื่องชีวิตที่มันยากลาบากช่วงโควิดเนี่ยมันจะมามีผลแน่นอนนะครับไม่ว่าประเทศไหนในโลกอ่ะเลือกตั้งหลังโควิดเสร็จคนก็จะตัดสินโดยดูจากประเด็นว่ารัฐบาลบริหารจัดการได้ดีมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่2นะครับที่ที่มันสําคัญที่เราพูดถึงภูมิทัศน์เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเราอย่าลืมว่า มันยังไม่ได้มีประเด็นปัญหาเรื่องโควิดนะครับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจมากเท่านี้นะครับอีกประการหนึ่งก็คือเราอย่าลืมว่านะครับมันมีการเคลื่อนไหวทั้งในสภาและนอกสภานะครับขับเคลื่อนพยายามเปลี่ยนแปลงหลายอย่างบางอย่างมันก็ยังไม่สําเร็จนะครับและประเด็นที่มันยังไม่สําเร็จเนี่ยแหละมันก็ถูกเอามาหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายประเด็นเลยที่ครั้งที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ถูกชูมากเท่านี้นะ ครั้งเนี้มันจะถูกชูเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องใช่ไหมครับไม่ว่าเป็นเรื่องสมรสเท่าเทียมสุราเก้าหน้าซึ่งเป็นกฎหมายที่เขาต่อสู้กันมาแล้วมันยังไม่สําเร็จเรื่องการแก้รัฐนูลเป็นโจทย์ที่ยังค้างอยู่ใช่ไหมครับเรื่องปฏิรูปกองทัพซึ่งมีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นอันนี้เนี่ย,ยก็จะมีการถกเถียงกันมากใช่ไหมครับอ,อ,อันนี้เราจะเห็นว่านะครับไม่ต้องพูดถึงว่า โจทย์อย่างที่มันไม่เคยปรากฏเป็นโจทย์ในการเลือกตั้งมาก่อนอย่างเช่นประเด็นเรื่องการแก้ไขกฎหมายมาตรา112ซึ่งหลายพักเนี่ยนะครับก็ออกมายอมรับว่าแม้จะไม่แก้แต่ก็เห็นว่ามันมีปัญหาในด้านการบังคับใช้กฎหมายนะครับกระทั่งมีบางพักก็เสนอให้ยกเลิกไปเลยบางพักบอกให้แก้ไขนะครับบางพักบอกให้เพิ่มโทษก็มีแต่มันกลายเป็นว่าประเด็นเนี้ยซึ่งเคยเป็น,เ,ปน,เ,ปนเหมือนเป็นประเด็นต้องห้ามนะครับ ไม่มีใครกล้าพูดเลยแล้วไม่ถูกพูดถึงด้วยซ้ำนะครับหลุดออกไปจากเลดา้าด้านนโยบายมันมากลายเป็นนะครับประเด็นหนึ่งในเวทีดีเบตเวทีหาเสียงแล้วอย่างน้อยแต่ละพักต้องตอบคำถามในในเรื่องนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ก็เป็นมิติใหม่ซึ่งปฏิเสธไม่ได้มันเป็นผลพวงมาจากการเคลื่อนไหวของเยาวชนในช่วงปี63ถึงปี65นะครับมันก็ส่งแรงกระเพื่อมต่อมา ในการที่เซตอเจนดาบางอย่างวาระบางเรื่องกลายมาเป็นวาระที่พรรคการเมืองต้องต้องตอบคำถามใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเป็นมิติใหม่ฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพสะท้อนว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มิติใหม่เลยก็คือพรรคการเมืองมีความหลากหลายทางอุดมการสูงขึ้นมากที่สุดแล้วในประวัติศสาสตร์ไทยเราจะเห็นเฉดตั้งแต่ขวายสุดไปจนถึงขวาสุดนะครับซึ่งพรรคการเมืองไทยไม่เคยมีเฉดความแตกต่างทางอุดมการณ์ มากเท่านี้มาก่อนซึ่งนะครับจริงๆมันเป็นนิมิตหมายอันดีนะเพราะว่าไม่ว่าจะอุดมการยังไงต่างกันสุดขั้วขนาดไหนแต่ก็เสนอนโยบายมาให้ประชาชนเลือกใช่ไหมครับ็เราก็มาสู้กันในระบบไงผ่านกระบวนการเลือกตั้งแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้คือจริงการเลือกตั้งครั้งเนี้ย มันมีหลายปัจจัยเลยนะที่มันจะมาส่งผลนะครับต่อผลการเลือกตั้งนะครับอันนี้เราพูดถึงเฉพาะผลการเลือกตั้งนะเรายังไม่ได้พูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลอันนั้นต้องแยกไปก่อนเพราะการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันมีอีกหลายตัวแปรอันนี้เราพูดเฉพาะว่าแต่ละพักจะได้ที่นั่งมากน้อยเท่าไหร่ขั้วรัฐบาลขั้วฝ่ายค้านจะได้ที่นั่งมากน้อยต่างกันยังไงผมว่าอ่ะปัจจัยสําคัญถ้าเราพยายามแบบนะครับสรุปรวบ รวบยอดสกัดออกมาเนี่ยผมว่ามันมี3ปัจจัยสําคัญนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับที่เหลือเป็นปัจจัยรองๆองลงไปนะครับแต่3อันเนี้ยผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือ1คือระบบเลือกตั้งที่เปลี่ยนกลับไปใช้แบบบัตร2ใบแบบปี40นะครับสคือการที่นะครับพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์แยกทางกันเดินและตั้งพรรคคนละพรรคนะครับมาแข่งกันเองนะครับ และอันที่3ก็คือปัจจัยที่3คือผลงานการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์เองในช่วง4ปีที่ผ่านมาบวกกับที่เป็นก่อนนั้นนั้น5ปีก็คือการอยู่ในตําแหน่งยาวนานถึง9ปีนะครับผมว่า3ปัจจัยนี้สพันที่สุดนะอ,อธิบายสั้นๆแต่ละปัจจัยอย่างนี้นะครับก็คือว่าระบบเลือกตั้งผมว่าอันเนี้ยกติกาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใหญ่เลยจาก การเลือกตั้งทงั้งทีแล้วแล้วอันนี้มันกําหนดผลการเลือกตั้งไปแล้วล่วงหน้าเกือบจะครึ่งหนึ่งอ่ะ <c oughs> คือพอกติกาเปลี่ยนใครที่ศึกษาทางรัฐศาสตร์จะทราบนะครับผลการเลือกตั้งจะเป็นยังไงมันถูกกําหนดโดยกติกาพักการเมืองไหนจะได้เปรียบเสียเปรียบมันขึ้นอยู่กับนะครับระบบเลือกตั้งระบบเลือกตั้งที่แตกต่างกันไปเนี่ยนะครับสร้างความได้เปรียบได้เสียเปรียบให้กับบางพักเนี่ยแตกต่างกันออกไปทีนี้ระบบที่ กลับมาใช้เอามาใช้ในครั้งนี้เนี่ยซึ่งจริงเป็นระบบที่เราเคยใช้มาก่อนนั่นแหละตอนรับนุนปี4ีนะครับที่เรียกว่าบัตร2ใบที่มีทั้งสสปฏิลิสกับสสเขตแล้วประชาชนสามารถเลือกแยกกันได้นะครับสสเขตก็อ่ะก็เลือกใบหนึ่งปฏิลิสก็เลือกอีกใบหนึ่งนะครับโดยสสเขตเนี่ยมีถึง400คนและปฏิลิสเนี่ยเหลือแค่100คนแล้วคำนวณแยกจากกันนะครับก็คือ มันไม่ได้เอามาหักลบกันนะก็คือได้สอสอเขตเยอะก็ได้ไปปาติลิสคนเลือกเยอะอีกก็ได้ไปแล้วเอามาบวกกันไอ้ระบบแบบนี้มันก็ทําให้พรรคใหญ่ได้เปรียบนะครับมีความได้เปรียบสูงฉะนั้นพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคที่เป็นพรรคใหญ่อันดับหนึ่งในระบบและเป็นพรรคที่คุ้นเคยกับระบบนี้มาตลอดตั้งแต่การเลือกตั้งปีส5 4 4้และทาผลงานได้ดีมาโดยตลอดเพราะว่า พรรคเพื่อไทยเนี่ยแบรนด์พักก็แข็งแกร่งฉะนั้นปาร์ติลิสก็จะได้เยอะในระบบเขตก็จะได้เยอะเพราะว่ามีฐานเสียงที่แน่นหนาอยู่แล้วโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งนะครับมีสสเยอะไงภาคเหนือและภาคอีสานร,รวมกันก็สอสอสองร้อยคนกว่าคนละฉะนั้นก็พรรคเพื่อไทยก็จะเป็นพรรคที่ได้เปรียบมากในระบบเลือกตั้งแบบบัตรสองใบนี้นะครับและนับคะแนนแยกจากกัน ไอ้ระบบเลือกตั้งแบบเนี้ยที่เราเรียกว่าภาษาวิชาการเนี่ยเยเรียกว่าระบบผสมแบบเสียงข้างมากนะครับพักขนาดเล็กพักขนาดกลางก็จะเสียเปรียบนะครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมติมีพักการเมืองหนึ่งเป็นพักขนาดกลางเขามีคะแนนนิยมกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่เขาอาจจะไม่ได้มีฐานเสียงที่แน่นหนาในเขตใดเขตหนึ่งถึงขั้นที่จะชนะมาเป็นอันดับหนึ่งเป็นกอบเป็นกำรร คือในระบบเขตอ่ะมันต้องชนะอันดับหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมถึงจะได้เป็นสสถ้าคุณได้คะแนนมาต่อให้คุณมาที่2แล้วแพ้อันดับหนึ่งแค่แบบคะแนนเดียว1คะแนนน,นะครับคุณก็ไม่ได้เป็นสสผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆคือในเขตเลือกตั้งหนึ่งพรรคอันดับหนึ่งได้3 1 0 0 0คะแนน,นพรรคอันดับสองได้ส0 0 0มคะแนนท้วนไอสามหมคะแนนของพรรคอันดับสองอ่ะก็คือตกน้ําไปเลยไม่ไม่ได้สสเลยใช่ไหมครับ แล้วถ้าเขาเป็นอย่างนี้เขาชนะมาเป็นอันดับสองในหลายๆเขตเกือบทั่วประเทศเขาอาจจะไม่ได้สสเลยไงแต่มีคนเลือกเขาเยอะมากเมื่อรวมกันทางประเทศใช่ไหมครับไอร้ระบบเลือกตั้งแบบเนี้ยพักขนาดกลางและพักขนาดเล็กจึงจะเสียเปรียบไงเพราะว่าในเขตเลือกตั้งต่อให้คุณได้คะแนนเยอะเท่าไหร่ก็ตามมีคนเลือกคุณเยอะเลยแต่ไม่ได้มาเป็นอันดับหนึ่งก็ไม่ได้สสเลยคะแนนก็จะตกน้ําเยอะไปมากนะครับ มันก็ไม่ได้สะท้อนความเป็นสัสสดส่วนและความนิยมที่ประชาชนมีต่อพรรคการเมืองนั้นๆจริงๆนะ,อ,ะอันเนี้ยฉะนั้นระบบเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจริงๆมันเปลี่ยนผลการเลือกตั้งไปแล้วพอสมควรนะครับที่มันจะไม่เหมือนครั้งก่อนนะอันนั้นเป็นเป็นปัจจัยสำคัญเลยง่ายๆก็คือว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีจํานวนพักการเมืองเข้ามาถึง27พรรในสภา ครั้งนี้ด้วยระบบเลือกตั้งแบบบัตร2ใบเนี่ยจะเหลือถ้าลองคำนวณดูคร่าวๆแล้วจะเหลือพรรคการเมืองประมาณ1 0บถึงสิบสอพรรคเท่านั้นนะครับจะมีพรรคหายไปเยอะมากที่ไม่ได้เข้าสู่สภานะนี้ประการที่2ปัจจัยที่2ที่จะสําคัญมากๆเลยแล้วมันเหมือนนะครับจะทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้มันต่างครั้งก่อนก็คืออดีตหัวหน้าคสอสชเองนะครับและแกนนําคณะรัฐประหารเนี่ย เขามาแยกทางกันเดินแล้วคือพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์ซึ่งมันทำให้นะครับพักฝ่ายรัฐบาลหรือพักคู่ที่เราเรียกว่าคู่อนุรักษ์นิยมนะคู่อำนาจนิยมเนี่ยมันอ่อนแรงลงโดยธรรมชาติเพราะมันมาแข่งกันเองอะมามาตัดคะแนนกันเองขราวที่แล้วยังรวมกันอยู่ผนึกแน่นเป็นพักเดียวพลังประชารัฐส่งพักเดียวมันก็มีโอกาสชนะในเขตเลือกตั้งต่างนะครับพอขราวนี้มาแตกกันเองเนี่ยทรัพยากรมันก็แยกกัน ตัวบุคคลมันก็แยกกันนะครับไม่ต้องพูดถึงกลไกรัฐคราวนี้จะเป็นหนุนพักไหนละ่ะจะช่วยพักไหนคราวที่แล้วเนี่ยทุกคนหงราใครทําวิจัยในพื้นที่กลไกรัฐนะครับตำรวจทห,หารผู้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเทไปช่วยพลังประชารัฐหมดนะครับคะแนนเสียงก็เป็นกรอบเป็นกำรรนะครับครั้งนี้นกลไกรัฐก็ต้องลาบากใจละจะช่วยพลังประชารัฐหรือช่วยรวมไทยสร้างชาติช่วยลุงตู่หรือช่วยลุงป้อมประชาชนเองละ่ะ ที่เป็นฐานเสียงของคอนเซอร์เวทีฟหรืออนุรักษนิยมเนี่ยคราวนี้ล่ะมันก็ต้องลำบากใจจะเทคะแนนให้ใครจะเทคะแนนให้ประยุทธ์หรือประวิทย์นะครับในแต่ละเขตเลือกตั้งก็จะมาตัดคะแนนกันเองในปาีิลิ์ก็จะมาตัดคะแนนกันเองนะครับแล้วแต่ละคนมีจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันพลเอกประยุทธ์มีภาพของความเป็นผู้นําที่เข้มแข็งรักชาติศาสตร์กษัตริย์ก็จะได้เสียงคอนเซอร์เวทีฟไปเต็มเม แต่พลเอกประยุทธ์ไม่มีภาพของความเป็นนักการเมืองเดินหาเสียงไม่ค่อยเป็นไม่ขึ้นเวทีดีเบตไม่ลงสมัครสอสอนะครับไม่ทำงานคลุกคลีกับพรรคการเมืองสมาชิกพรรคก็มันมันก็ไม่มีไม่มีเครือข่ายทางการเมืองใช่ไหมครับพลเอกประวิทย์ภาพลักษณ์ไม่เข้มแข็งนะครับไม่มีภาพของความเป็นอนุรักษนิยมจัดเท่ากับพลเอกประยุทธ์ ฐานเสียงคอนเซอร์วัตฟก็จะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยไว้ใจใช่ไหมครับพลเอกประวิตยดูเหมือนเป็นนักการเมืองนักธุรกิจนะครับจากนั้นเราจะเห็นโพลก็คือคะแนนนิยมในแง่การเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยพลเอกประยุทธ์อยู่สูงกว่าพลเอกประวิตยเยอะใช่ไหมครับแต่พลเอกประวิตยเก่งในแง่การสร้างคอนเนคชันเครือข่ายดึงทรัพยากรเข้ามาสู่พักเลี้ยงดูลูกพักนะครับทำงานการเมืองติดดินกว่าพอมาแยกกันเนี่ย จุดแข็งมันก็เลยแยกออกจากกันใช่ไหมคราวที่แล้วช่วยกันทําพักเดียวมันก็พลังประชารัฐก็เลยได้ที่นั่งมาพอสมควรครั้งนี้พูดง่ายคะแนนและที่นั่งที่พลังประชารัฐเคยได้มันก็จะหารสองนะครับแต่ละพักรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐก็อาจจะได้เหลือแค่ประมาณพักละ 30- 40ที่นั่งหรืออย่างเก่งก็คือประมาณ50ที่นั่งนะอันนี้มันก็ใช่ไหมทำให้ โอกาสที่พรรครัฐบาลเองจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันไม่ง่ายพอคุณมาแตกพักแล้วแต่ละพักชนะมาได้ที่นั่งค่อนข้างน้อยนะครับทีนี้ซึ่งมันก็บวกกับปัจจัยแรกนั่นแหละมันเชื่อมโยงกันเพราะว่าพอคุณมาแตกพักแล้วแต่ระบบเลือกตั้งเขาเอื้อให้พักใหญ่ได้ประโยชน์คุณมาแตกพักกลายเป็นพักขนาดกลางทั้งคู่ใช่ไหมครับมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์จากระบบเลือกตั้งแบบนี้นะ นี่ปัจจัยสุดท้ายซึ่งผมว่าสำคัญมากแล้วคนอาจจะใช้เกณฑ์นี้เป็นการตัดสินนะครับก็คือตอนต้นผมเกริ่นว่าทั่วโลกอ่ะมันประสบปัญหาโควิดมาเหมือนกันหมดและทีนี้ถ้าเราไปดูตั้งแต่ปีที่แล้วที่เริ่มเปิดประเทศแล้วหลายประเทศมีการจัดการเลือกตั้งจนมาถึงปีนี้ง่ายๆเลยพักไหนจะชนะหรือแพ้การเลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่ประชาชนก็ดูว่าช่วงโควิดเนี่ยนะครับ ถ้าใครเป็นรัฐบาลพักไหนเป็นรัฐบาลแล้วบริหารจัดการโควิดได้ดีประเทศไม่บอบช้ำนะครับแล้วเศรษฐกิจก็ยังโอเคอยู่พักที่เป็นรัฐบาลในช่วงโควิดแล้วบริหารประเทศได้ดีก็มีโอกาสจะได้รับความไว้วางใจให้ทํางานต่อก็ชนะเลือกตั้งนะครับส่วนพักไหนที่เป็นรัฐบาลในช่วงโควิดแล้วบริหารจัดการไม่ดีนะครับ ส่วนใหญ่พอมาถึงการเลือกตั้งก็จะแพ้การเลือกตั้งอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่งานวิจัยและผลการเลือกตั้งทั่วโลกมันชี้ออกมาให้เห็นในทางนี้ฉะนั้นในเมืองไทยก็เหมือนกันประชาชนก็จะตัดสินนะครับว่าผลงานบริหารประเทศที่ผ่านมาเป็นยังไงช่วง4ปีพูดง่ายถ้าประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกว่ารัฐบ,บาลพลเอกประยุทธ์และ พรรคคั่วรัฐบาลเนี่ยโอ้โหบริหารประเทศได้ดีมากบริหารจัดการได้ดีในทุกด้านแล้วเศรษฐกิจก็ดีนะครับก็มีโอกาสที่จะชนะกลับมาแต่ถ้าเสียงส่วนใหญ่ประเมินแล้วว่านะครับไม่ประทับใจหรือบริหารนะครับล้มเหลวไม่เข้าตาผู้ง่ายประชาชนก็จะโหวตเพื่อเปลี่ยนแปลงก็จะหันไปโหวตนะครับให้โอกาสนะครับฝ่ายค้านได้แสดงฝีมือมันมันก็ง่ายๆแค่นี้อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญมากก็คือว่า นะครับไอผลงานการบริหารประเทศ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละเป็นตัวชี้วัดนะครับว่ารัฐบาลจะได้ไปต่อหรือไม่ถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าไม่ประทับใจเขาจะบอกว่าไม่ต้องทําต่อแล้วก็คือพอแล้วนะครับอันนี้งก็ 3. ปัจจัยเนี้ยผมคิดว่ามันจะเป็นตัวกําหนดผลการเลือกตั้งที่สำคัญที่สุดปัจจัยอื่นที่เหลือมันเป็นเป็นปัจจัยรองอาจจะเพิ่มเสียงหรือลดเสียงแต่ละพัก นะครับบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันมันไม่ได้สำคัญเท่า3ปัจจัยนี้ที่มันกำหนดผลการเลือกตั้งแต่ทีนี้โอเคนอกจากปัจจัยหลัก3 3ปัจจัยที่พูดถึงไปแล้วคือเรื่องระบบเลือกตั้งนะครับเรื่องการที่ฝ่ายคู่อนันิยมมาแตกกันเองแตกพักกันเองแล้วก็เรื่องผลงานการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งก็โดยรวมแล้วอาจจะ ไม่ไม่เป็นที่ประทับใจของประชาชนเสี่ยงข้างมากเท่าไหร่ฉะนั้นโมเมนตัมมันก็จะไปในทางที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับทีนี้แต่แน่นอนในช่วงโค้งสุดท้ายมันมีความเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วปัจจัยที่จะทำให้เกิดการพลิกได้ว่าพักไหนจะคือไม่ถึงกับพลิกนะครับแบบ360องศาแต่มันจะทําให้แต่ละพักเนี่ยอาจจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับก็คือเรื่อง แคมเปญหาเสียงนโยบายช่วงโคงสุดท้ายนี่แหละนะครับว่าพรรคไหนจะมีทีเด็ดนะครับมากน้อยกว่าการปล่อยออกมาในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับมันจะเป็นช่วงนี้นี่แหละที่จะได้คะแนนหรือเสือคะแนนคือนโยบายสมมติถ้าคิดว่าเป็นทีเด็ดแต่ว่าประกาศออกมาแล้วปรากฏว่าประชาชนไม่เข้าใจนะยังฟังเข้าใจยากหรือมันไม่ไม่โดนใจหรือโดนวิจารณ์เยอะนะครับก็ กลายเป็นว่าคะแนนมันจะเสียไปจากที่คิดว่าจะได้นะครับส่วนพักไหนที่มีทีเด็ดในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วปล่อยออกมาแล้วสามารถแบบว่าเฮ้ยโดนโดนใจประชาชนเลยเข้าเป้านะครับอันนี้มันก็อาจจะเพิ่มคะแนนขึ้นมาได้นะครับหลักได้แบบถึง3%ถึง5%พวกนี้เราก็จะเห็นในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมาแต่ละพรรการเมืองก็จะมาปล่อยของช่วงช่วงโค้งสุดท้ายนี่แหละนะครับยังไม่ไม่ต้องพูดถึง อุบัติเหตุหรือความผิดพลาดของแต่ละพระที่มาสะดุดขาตัวเองมันก็เคยมีมาแล้วในช่วงโค้งสุดท้ายฉะนั้นมันขึ้นอยู่ว่าใครวางแผนมาดีกว่ากันรอบครอบกว่ากันแล้วก็นะครับมีโนโยบายที่มันเข้าเป้ากว่ากันนะครับในในช่วงโค้งสุดท้ายนี้มันก็จะมีส่วนที่จะเพิ่มหรือลดที่นั่งได้นะครับหากพูดถึงการเลือกตั้งตัวละครสําคัญก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนะครับ อาจารย์มีอะไรจะฝากถึงกกตบ้างไหมครับคือครั้งนี้ยประชาชนทั้งประเทศฝากความหวังกับการเลือกตั้งครั้งนี้เยอะและตื่นตัวนะครับฉังนั้นผมคิดว่าก็อยากจะฝากถึงกกตนะครับเพราะว่ากกตอยู่ในสถานะที่สําคัญมากๆและกกตไทยเมื่อเทียบกับกกตของอีกหลายประเทศเนี่ยถือว่าเป็นกกตที่มีอานาจมากนะครับ มีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้สมัครมีอำนาจในการที่จะบอกว่านโยบายไหนทําได้ทําไม่ได้นะครับโอ้โหนั้นถือว่ามีอำนาจเยอะมากนะครับครั้งที่แล้วเราก็ต้องพูดตรงไปตรงมาว่าคนรู้สึกผิดหวังกับการทํางานของกรกะตกระทั่งหลังการเลือกตั้งเสร็จมีการล่ารายชื่อได้รายชื่อเกือบหล้านคนจะขอถอดถอนกะกะตนะครับเป็นรายชื่อ เป็นการทำแคมเปญออนไลน์ที่มีคนลงคะแนนลงลงชื่อมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเลยครั้งเนี้กกตควรจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิยุติธรรมเที่ยงธรรมมากที่สุดอะไรที่เคยเป็นปัญหาต้องปิดจุดอ่อนให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนับคะแนนเรื่องการคานวณคะแนนมาเป็นที่นั่งของแต่ละพักนะ มันต้องตอบคําถามสังคมได้เปิดเผยสูตรตั้งแต่ต้นวิธีคํานวณตั้งแต่ต้นการนับคะแนนต้องโปร่งใสนะครับให้ประชาชนนะครับผู้สมัครพรรคการเมืองผู้สังเกตการเข้าไปสังเกตการได้นะครับการรายงานคะแนนต้องแม่นยําแล้วก็รวดเร็วนะครับคะแนนทุกหน่วยต้องแบบเมื่อน,นับเสร็จแล้วก็ติดไว้เปิดเผยให้ประชาชนเห็นคะแนนดิบทั้งหมดได้ บัตรเลือกตั้งจากต่างประเทศต้องไม่มีปัญหาตกหล่นอีกนะครับแล้วอะไรที่มันไม่ควรเป็นปัญหาเนี่ยก็นะครับควรจะอะไรที่จะอำนวยความสะดวกประชาชนได้ควรรีบทำอย่างเรื่องเบอร์เนี่ยนะครับตอนนี้ประชาชนสับสนมากโอเคล่าสุดกรกตอบอกว่าอ่ะ,ะเพื่อการปัญหาว่าประชาชนจำเบอร์ผู้สมัครไม่ได้นะครับจะเอาไป้ายไวนิวมาติดเอาไว้ นะครับในหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อยประชาชนจะเดินก่อนเข้าคูหาเนี่ยจะเห็นได้มองเห็นได้นะครับผู้สมัครที่เขาอยากเลือกพรรคที่เขาอยากเลือกเนี่ยเบอร์อะไรนะครับอ่ะอันนั้นก็ถือว่าทำทำได้ดีระดับหนึ่งในการแก้ปัญหาแต่ผมว่าตอนนี้นะครับประชาชนยังหลายคนเลยยังไม่รู้กติกาการเลือกตั้งนะมันเปลี่ยนไปแล้วเป็นบัตร2ใบ นะครับผมไปลงพื้นที่มาสัมภาษณ์ชาวบ้านต่างจังหวัดเนี่ยหลายคนยังไม่ทราบเลยตอนนี้ผู้สูงอายุว่าอ๋อระบบเลือกตั้งมันเปลี่ยนไปแล้วจากครั้งที่แล้วมีบัตร2ใบแล้วแล้วใบหนึ่งเลือกคนใบหนึ่งเลือกพักอันนี้อย่าไปคิดว่าทุกคนรู้นะคนยังไม่รู้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็ต้องเร่งประชาสัมพันธ์มากกว่าน,นี้จริงหน้าที่ในการให้ข้อมูลให้การศึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ย กับประชาชนเป็นหน้าที่โดยตรงเลยของกะกะตแล้วมีงบประมาณอยู่แล้วควรจะเร่งประชาสัมพันธ์นะเพราะตอนนี้เหลือไม่ถึงเดือนแล้วนะครับอธิบายวิธีกาบัตรยังไงไม่ให้บัตรเสียนะครับอธิบายระบบเลือกตั้งให้ชัดเจนอธิบายเรื่องบัตร2ใบให้ชัดเจนนะครับไม่อย่างนั้นผมกลัวว่ามันจะมีบัตรเสียเยอะนะครับแล้วถ้าบัตรเสียเยอะเนี่ยมันก็เท่ากับเจตนาลงงประชาชนมันก็นะครับ ถูกบิดเบือนไปใช่ไหมครับมันมันก็จะน่าเสียดายคือถ้ากรกะตทําหน้าที่ได้ดีโปร่งใสยุติธรรมมีประสิทธิภาพนะครับตอบคาถามสังคมได้มันก็จะรือฟื้นความเชื่อมั่นศรัทธานะครับของประชาชนต่อกะกะตมาอีกครั้งไม่งั้นผมโกว่าหลังการเลือกตั้งมันจะมีเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกะกะตนะครับเป็นหน่วยงานที่ถูกตั้งคําถามเยอะ นะครับในตอนนี้ใช่ไหมครับก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่า,าทำหน้าที่ให้เป็นความหวังของประชาชนและให้การเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นการถ่ายโอนอำนาจเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันตินะครับสงบเรียบร้อยให้ได้สำหรับวันนี้ต้องขอขอพบพระคุณอาจารย์ประจกกักษ์กรงกิรติมากเลยนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในครั้งนี้ รวมถึงสิ่งที่อาจารย์ทิ้งท้ายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งผมมองว่าประเด็นสําคัญที่หลายคนจับตามองว่าการทํางานของกะกะตในครั้งนี้จะสามารถกอบกู้ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกะกะตได้มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายนี้หักอดแคสต์ของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสราระดีๆของพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ และอย่าลืมไปเรียกตั้งกันด้วยนะครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชยนาได้ทางดิเลกพอดแคสต์ผ่านช่องทาง SoundCloud และ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง f c e e o o o k ดิเลกชย a นามรีเ e ิร์ชเซ็น e ตอร์